สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีบ้านพี่ชายนะคะสวยมากๆนะคะดูนะคะนี่ค่ะแต่ละต้นนะคะแน่นขนาดนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะดูนะคะมีหลากสีนะคะเนี่ยโอ้โหเลยนะคะสวยมากๆค่ะเดี๋ยวจะพาเดินให้ชมทั่วเลยนะคะกุหลาบก็สวยมากๆนะคะนี่ค่ะกุหลาบก็สวยนะคะปลูกไว้นะคะดอกเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะกุหลาบสีแดงนะคะแล้วบอนสีนี่แน่นขนาดนี้เลยค่ะดูนะคะเนี่ยแน่นเอียดเลยนะคะแต่ละต้นนะคะเดี๋ยวให้ชมต้นนี้ก่อนนะคะอันนี้ไม่จำชื่อได้นะคะสวยงามทุกต้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นนี้สวยมากๆเหมือนกันนะคะนี่นั่นค่ะจำชื่อไม่ได้นะคะแต่สวยมากนะคะอันนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยอันนี้ต้นนี้น่าจะเป็นบอนลูกไม้นะคะต้นนี้จำได้อันนี้จะเป็นหงสุวรรณนะคะถ้าจำไม่ผิดแต่ละกอดูเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้กุมภกันนะคะใบใหญ่มากเยอะแยะเลยนะคะมีทุกสีนะคะนี่ค่ะอันนี้สวยมากนะคะใบใหญ่นะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมให้ทั่วเลยนะคะกุหลาบก็สวยมากเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะดูต้นนี้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะคะต้นนี้สวยมากนะคะต้นนี้นะคะเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะโอ้โหดูหกหลงนะคะนี่แต่ละกอนะคะแน่นเอียดนะคะสวยมากนะคะตรงนี้นะคะเวลาวางนะคะโดนแสงแดดด้วยนะคะสีเลยออกเยอะนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะโอ้โหหงสุวรรณต้นนั้นนะคะดูนะคะนี่ค่ะแน่นขนาดนั้นเลยกอเดียวนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะโอ้โหเลยนะคะใบนะคะสวยมากๆนี่ค่ะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะนี่เป็นพวงขนาดนี้เลยนะคะนี่ค่ะปลูกเอาไว้นะคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูเวียนนะคะมีปลูกพริกด้วยนะคะมีพริกด้วยนะคะนี่ค่ะพริกก็สวยนะคะหน้าบ้านเนี่ยนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะบอนสีหกหลงนี่ไม่ตกเซนเลยนะคะสวยงามจริงๆค่ะแล้วมาดูฝั่งนี้กันนะคะนี่ค่ะโอ้โหเลยนะคะแน่นขนาดนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะมากนะคะแต่ว่าต้นนี้ดูสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะใครรู้จักชื่อบ้างคะต้นนี้สวยงามมากๆค่ะดูนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นฮกหลงแต่ทำไมมันเปลี่ยนแบบนี้นะคะกลายพันธุ์นะคะนี่ค่ะฮกหลงนะคะแต่ว่าสีแบบเหมือนจะกลายพันธุ์นะคะบางทีปลูกไว้หลายชื่อนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยสวยมากนะคะฮกหลงทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ
ใครที่ชอบพกลงนะคะเยอะแยะเลยนะคะนี่ต้นนี้ก็จะเป็นมางใหม่นะคะกอใหญ่ขนาดนี้นี่ค่ะเยอะมากนะคะอันนี้บอนนี่ค่ะเขาเรียกไก่อะไรนะไก่ตัวงามนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้และส่วนต้นนี้นะคะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยหลายชื่อนะคะสวยมากนะคะต้นนี้ถ้าไม่หงสุวรรณก็เป็นหงอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะคะสวยมากเลยนะคะแล้วดูต้นนี้นะคะปลูกเอาไว้เนี่ยกระมังเล็กๆนะคะนี่ค่ะนี่สวยมากเลยเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหมีทุกสีเลยนะคะนี่ค่ะเยอะมากนะคะแล้วดูนะคะนี่บอนสีอันนี้จะบอนเป็นบอนสีธรรมดานี่เองนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะแต่ทำไมสีสวยมากนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยสุดๆนะคะสีสดมากเพราะว่าเขาโดนแสงแดดในช่วงเช้ามากตรงนี้นะคะสีเลยจัดจ้านนะคะต้นนี้ก็น่าจะบอนสีหัวแดงนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่ค่ะนี้ก็จะเป็นอะไรนะต้นนี้ลูกไม้นะคะเยอะมากนะคะนี่ค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวได้ชมบนอีกรอบนึงนะคะทุกท่านที่ยังมองไม่เห็นไม่ชัดนะคะสวยมากค่ะพอดีเวลาถ่ายเนี่ยแสงแดดจัดนิดนึงนะคะเราดูนะคะต้นนี้นะคะสวยสุดจริงๆค่ะให้ชมช่วงนี้นิดนึงนะคะชอบพวกหลงมากๆเลยพวกหลงตัวนี้จะมีใบกลมนะคะอันนี้จะพันใบกลมนะคะแล้วอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็พันหนึ่งนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะสีสวยมากเลยอันนี้เหมือนใบโพเลยนะคะสวยมากต้นนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะอันนี้จะใบยาวนะใบยาวใครรู้จักว่าชื่ออะไรนะคะบอกหน่อยนะคะนี่พันใบยาวนะคะอันนี้เป็นใบก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงนะคะสวยมากเลยนะคะและนี่ค่ะต้นนี้นะคะนี่ค่ะดูนะคะกระถางเล็กๆนะคะแน่นเอียดเลยนะคะนี่ค่ะดูนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะสวยไปถึงโน่นนะคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะเดินวนไปนะคะวนมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสวยชมฟาร์มสวยให้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะบอกเลยอลังการค่ะบอนสีสวยสุดอลังการเยอะมากๆนะคะสวยสุดอลังการเลยนะคะบอนสีที่สวยสุดนะคะใบดกใบใหญ่พุ่มโตนะคะนี่ค่ะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการดูแลให้เป็นพุ่มแบบนี้กันในคลิปต่อไปนะคะและทุกคนก็สามารถที่จะรับชมคลิปอื่นๆภายในช่องได้อีกมากมายเลยนะคะในการดูแลนะคะนี่ค่ะดูต้นนี้นะคะนี่สีสดจัดมากๆนะคะบอกเลยว่าสวยนี่ค่ะเพราะว่าเขาโดนแสงแดดจัดดีนะคะช่วงเช้าแล้วพอช่วงโดนแสงแดดช่วงเช้าจะสวยมากนะคะสีก็จะสดนะคะเนี่ยค่ะสวยจริงๆนะคะนี่จะเป็นบอนดำนะคะนี่แหละค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันเอาไว้นะคะแล้วจะทำคลิปดีๆลงให้ดูอีกมากมายเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ